สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชสมาชิกวุฒิสภานายวันชัยสอนสิริโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ผมเคยเขียนไว้ตั้งแต่เดือนเมษายนว่าดาวพฤหัสย้ายราหูจะเคลื่อนออกจากดวงเมือง17ตุลาคม2566ช่วงเปลี่ยนผ่านจะอิรุงตุงนางอย่างที่เห็นและจะโล่งโปร่งสดใสหลัง17ตุลาคมที่ใช่อาจไม่ใช่ที่เห็นอาจไม่เห็นเป็นเรื่องของอนิจจังทางการเมืองตามกฎแห่งกรรม17ตุลาคม2566เวลา 6:22 นดาวราหูจะเคลื่อนออกจากราศีเมษอันเป็นดวงเมืองมาอยู่ราศีมีนซึ่งเป็นอริอยู่ในตำแหน่งที่เป็นลบเมื่ออริมาเจอกับราหูเลยกลายเป็นเรื่องที่เป็นคุณเป็นบวกกับประเทศสถิตอยู่2ปีครึ่งเมื่อพิจารณากันลึกๆแบบสุดๆโหนท่านว่าสึนามิทางการเมืองกำลังก่อตัวเป็นคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปลายเมษายนขึ้นไปเป็นการเปลี่ยนแปลงแห่งอำนาจของประชาชนในครั้งนี้พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินชนิดคาดไม่ถึงคนเก่าบุญเก่าที่จะเกื้อหนุนก็สูญสิ้นแตกทับกระเจิงคนละทิศคนละทางมิอาจต่อกรได้กับใครเลยอำนาจใหม่คนใหม่วิธีการใหม่และการกระทำใหม่ๆจะเกิดขึ้นบันดลบันดาลประสานให้เกิดความเรียบร้อยชื่นชมยินดีทุกหมู่เหล่านับแต่ราหูออก17ตุลาคมเป็นต้นไปความปรองดองสมานฉันท์จะเริ่มเห็นปรากฏเป็นที่ชัดเจนมีแสงสว่างแห่งความสงบร่มเย็นดาวพฤหัสเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญกติกาบ้านเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างแน่นอนเมื่อราหูย้ายความมืดดำทะมึนจะถูกปลดปล่อยออกไปนำมาซึ่งความถูกต้องตามทำนองคลองธรรมวิกฤตต่างๆของประเทศทั้งโรคภัยไข้เจ็บจะมาลายหายสิ้นไปชาวประชาจะกลับมาสดใสการค้าการขายทั้งในและต่างประเทศดีขึ้นโดยลำดับในระยะ 4-5 เดือนก่อนราหูจะย้ายดวงดาวเป็นเช่นนี้พฤหัสเสาร์ราหูได้คู่ชิดมัดแผกผิดพรากคู่ดูหน้าขันกลับเอาธาตุชาติชู้ขึ้นชูชันถ้าอยู่สิงกุมกันกักคลา